ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรให้กับหมู่บ้านเป็นโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมที่สนองยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนส่วนราชการโดยยึดหลักปฏิบัติ3ประการได้แก่ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงามพุทธศิลป์นำทางสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงขยะและโฟมส่งเสริมการเกษตรในบ้านผลิตภัณฑ์งานฝีมือระบือไกลบ้านป่าบุกหมู่บ้านป่าบุกเป็นหมู่บ้านพึ่งตนเองด้วยความสามัคคีของคนในหมู่บ้านมีบวรพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องนำทางทำให้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ยังคงสืบสานรูปแบบมาจากคนรุ่นเก่าและในปัจจุบันได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนาหมู่บ้านด้วยวิถีแห่งคนบ้านเดียวกันถนนหนทางจึงสะอาดไร้ขยะเศษถุงพลาสติกหรือก้นบุหรี่และทุกๆบ้านจัดระเบียบหน้าบ้านของตนเองได้อย่างมีประโยชน์ในหมู่บ้านจึงเต็มไปด้วยพืชผักสวนครัวรั้วกินได้คือเฮาได้กินผักที่ปลอดสารเคมีเนาะแล้วก็ลดการใช้จ่ายในครัวเรือนจ้ะลดขยะเข้าชุมชนจ้ะชาวบ้านต่างช่วยกันทุกๆด้านที่จะให้ความสะอาดถาวรตลอดไป